น้ำโสโครกคือน้ำที่กดจากชักโครกนั่นเองคือพอเราใช้ชักโครกเสร็จปุ๊บเรากดก็จะเป็นตรงนู้นน้ำจากชักโครกมาปุ๊บเขาจะเข้ามาในส่วนของถังบำบัดก่อนนะครับอันนี้ไม่สามารถจะทิ้งได้เลยเนาะคือคุณต้องมีถังบำบัดก่อนถังบำบัดเนี่ยจะเป็นบ่อวงซีเมนต์ก็ได้หรือจะเป็นถังบำบัดสำเร็จรูปตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับก็อยู่ที่ 3,000 ถึง 5,000 นะครับก็แล้วแต่ขนาดว่าคุณจะใช้ส้วมกี่ถังนะครับก็ถ้า1ถังเนี่ยอย่างน้อยก็ 8,000 ลิตรนะครับแต่ถ้าเกิดส้วมคุณมี2หัวขึ้นไปก็พี่เอกแนะนำอย่างน้อยก็ 1,500 เนาะแต่ถ้าเกิดส้วมหัวเดียวก็ 1,000 ก็กำลังดีนะครับก็พอจากตัวถังบำบัดสำเร็จรูปถังส้วมเนี่ยเรียบร้อยแล้วน้ำที่ออกมาจากตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นน้ำที่มีค่าความสะอาดระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จะมาเป็นส้วมซึมนะครับตรงนี้พี่เอกก็ฝังวงซีเมนต์เอาไว้นะครับความกว้างเมตร20เนาะความลึกก็เมตร50ก็คือ4วงขึ้นไปนะครับเพื่อให้เขาซึมถ้าตรงนั้นมีการทำท่อระบายน้ำสาธารณะก็สามารถไปจอยของสาธารณะได้เลยอันนี้คือการวางแผนนะครับ